ชินจังจอมแก่นตอนคุณครูมัสสกะสักทีนะครับรอวันนี้มาตั้งนานแล้วที่ฉันจะได้ไปเสริมสวยหลังจากงานแต่งงานก็ไปจับรางวัลเสริมสวยมาได้โชคดีจริงๆเลยเท่านี้ก็จะได้กลับไปสู่ช่วงแห่งความสุขแล้วอะครูมัสสกะมีอะไรกันแน่นะคุณครูมัสสกะดูท่าทางอารมณ์ดีเอามากๆเลยก็คงถูกเชิญไปงานหาคู่อีกนั่นแหละยังไงซะก็คงถูกเพื่อนที่อยู่ด้วยกันแสงหน้ามีความสุขไปก่อนอีกนั่นแหละนะบรอยเดอร์เอสตี้กำลังรอคุณอยู่นะคะอย่างงั้นเหรอรอก่อนนะอีกไม่นานจะกลับมาให้ดูหรือว่าคุณครูมัสสกะมาทำไบรเดลเอสเต้กันนะเบอร์ดี้ลาเต้นี่มันทำไมเหรอไบรเดลเอสเต้ย่าผู้หญิงที่ตัดสินใจจะแต่งงานก็อยากจะเป็นเจ้าสาวแสนสวยและมากับสีชวีวันกันยังไงเล่าโอ้โหงั้นก็หมายความว่าคุณครูมัสสกะจะแต่งงานแล้วสินะโอ้คนนั้นก็จะแต่งงานแล้วเหมือนกันเหรอเอ๊ะอยากให้เขามีความสุขจังเลยเนาะนั่นสินะว้าวไม่ผิดแน่พอคุณครูมัสสกะได้มองเจ้าสาวที่น่าหลงไหลในแววตาก็ไม่มีเศษเสี้ยวของความอิจฉาเลยสักนิดก็เป็นไปตามนี้แหละนะจังเอ๊ะคุณครูมัสสกะน่าจะแต่งงานค่ะหนูเห็นมากับตาเลยว่าคุณครูมัสสกะไปเข้าคอร์สไบรเดลเอสเต้มารู้สึกจะเป็นที่ที่คุณครูมัสสกะจะไม่มีโชคไปทั้งชีวิตเลยนะคะขนาดชินจังยังประทับใจเลยถึงกับพูดว่าอยากให้คุณครูมัสสกะมีความสุขจังเลยนะด้วยเนาะชินจังฉันพูดถึงที่สาวคนสวยที่นั่งอยู่ข้างหน้าคุณครูมัสสกะตั้งหากล่ะพอแล้วนะชินจังหนังเงียบไปเลยคุณครูโยชินากะในฐานะที่เป็นครูด้วยกันไม่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คุณครูมัสสกะมีออร่าแห่งความสุขไม่เหมือนกับตอนก่อนหน้านี้บ้างหรอคะคุณครูมัสสกะก็เป็นคนเจ้าอารมณ์ซะด้วยสินะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็น่าจะดูออกได้ไม่ยากหรอกจ้าเอ๊ะคุณครูใหญ่ได้ยินข่าวอะไรจากคุณครูมัสสกะบ้างไหมล่ะคะเขาเปล่านี่ไม่มีเลยแม้เรื่องแบบนี้อาจจะอยากบอกด้วยตัวเองก็ได้นะจนกว่าจะถึงตอนนั้นทุกคนมาตั้งตารอกันดีกว่านั่นสินะคะถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็จะต้องทำให้คุณครูมัสซิสกะสารภาพเรื่องการแต่งงานออกมาให้ได้เลยค่อยดูสิเฮ้ยตายสินะแต่ว่าเป็นเรื่องจริงเหรอคะเอ๊ะทำไมเหรอจ๊ะตอนไหนนะที่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นตอนงานแต่งงานเพื่อนนะคะตอนที่เอาของมาให้ทั้งที่ปกติไม่เคยให้นะสินนะใช่รบปงหงิมินจูไงล่ะรบปงหงิมันจูต่างหากแล้วก็คิดว่าแปลกอยู่นะคะที่มีคนที่แทบจะไม่เคยให้ของอะไรเลยแต่บางทีในตอนนั้นอาจจะดีใจเกอร์ที่บังเอิญมีแฟนก็เลยเอาของขวัญมาให้หรือเปล่านะหรือจะถูกบังคับให้แต่งงานหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเอ๊ถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องอวยพรให้กันหน่อยแล้วล่ะนั่นสินะคะเดือนนี้ฉันช็อตซะด้วยสิฉันก็เหมือนกันแหละค่ะก็เงินเดือนมันต่ำซะเกินไปขนาดนี้เนี่ยโอ้ขอโทษนะครับโอ้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 ยลิงไซเออขอโทษด้วยค่ะทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหมต้องถามเรื่องแต่งงานมาจากคุณครูมัสสกะให้ได้เลยยังไงซะก็คงแล้วเหมือนเดิมแหละปล่อยเอาไว้ก็ได้นี่นาอย่าบ่นนักเลยนะทุกคนตามมาคุณครูมัสสกะค่ะเอาไงดีอ่ะก็ถ้าให้แน่ๆจังโตก็จะยุ่งยากนะสิแหมคาซามะคุงเนี่ยเอาแต่ใจจังเลยนะเนี่ยมันใช่ฉันซะที่ไหนกันล่ะคุณครูมัสสกะโอ้โอ้วิตายมาคุยแบบผู้หญิงผู้หญิงกันเถอะค่ะคุยแบบผู้หญิงผู้หญิงเหรองั้นเริ่มเลยนะคะหนูว่านะพี่สาวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของแน่ๆน่ะออกไปหางานทำแล้วก็ได้แต่งงานแล้วก็กำลังจะมีลูกด้วยล่ะแล้วยังไงเหรอมุ้ยไม่ยอมหลงกลง่ายๆสินะคนต่อไปช่วงนี้คุณครูเป็นยังไงบ้างครับเรื่องอะไรล่ะจ๊ะถ้าสามารถครูพูดอ้อมเกินไปแล้วนะโบจังหาคีย์เวิร์ดที่ใกล้เคียงการแต่งงานมาให้ทีสิอ๋อหินที่ส่งผลต่อความรักโรสควอตอืมอย่างนั้นเหรออืมใช้ได้นี่นะต่อไปมาซาโอะยาของผมนะได้เจอกับคุณปู่ตอนอายุ 20
แล้วยังไงล่ะผลต่อไปโอ้โอ้นี่กุ้งทอดหรือปลาจิ้มทอดแล้วใส่ถาดให้ท่านฟรายท่านฟรายท่านอยากจะพูดว่าไบรเดนอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเถอะพวกนายตั้งใจกันหรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ก็มีแต่ต้องใช้แผนการเท่านั้นแหละเฮ้ยนี่ใช่เล่นพ่อแม่ลูกยังไงล่ะมากันอีกแล้วน่ารำคาญจริงๆกลับไปห้องพักครูดีกว่านี่ไม่คิดว่าเดี๋ยวนี้คุณโมสกะคนโสดที่อยู่ข้างบ้านเราก็สวยขึ้นแล้วไงโมสกะเหรอคุณโมสกะเนี่ยใช่ยังเป็นคนครัวอนุบาลเงินเดือนน้อยนิดแต่ไปกู้เงินซื้อของแบรนด์เนมเพื่อเอามาโชว์คุณโมสกะคนนั้นน่ะเหรอนั่นนะสินะรู้สึกว่าจะไปร้านเสริมสวยมาด้วยแหละนะเขาเรียกว่าร้านอะไรกันเนาะไรด้านเอสเต้เหรอใช่ใช่ใช่งั้นก็จะแต่งงานกันแล้วสินะนี่จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคุณมอสกาเป็นคนสวยอยู่หรอกนะว้าจริงก็จริงก็ได้แต่งเองนะนี่สักวันหนึ่งนะงั้นก็จะแต่งสินะเอ๊ะมันก็ต้องแต่งแน่นอนอยู่แล้วนี่เรื่องธรรมดาจะตายไปโอ้คุณครูมาสสกาตกลงแต่งซะทีนะขอแสดงความยินดีด้วยข่าวใหญ่ไปเลยนะเนี่ยไม่ต้องกินบุ้ยอีกแล้วนะยินดีด้วยนะคะฉันจะไปบอกทุกคนก่อนนะโอ้ฮะอะไรกันเนี่ยโอ้โอ้ยินดีด้วยนะครับคุณครูมัสสกาตกใจแทบแย่เลยล่ะค่ะพระเจ้าก็ไม่ทอดทิ้งเสมอไปหรอกนะคะอีกฝ่ายเป็นคนแบบไหนหรอคะคือว่าเรื่องนั้นน่ะอายุเท่าไหร่เหรอคะคือเรื่องนั้นฉันไปเจอกันที่ไหนครับที่ไหนเหรอเรื่องนั้นมันอีกฝ่ายเป็นคนจริงจังหรือเปล่าคะใช้กับดักแบบไหนถึงได้ตัวมันเนี่ยกับดักเหรอเป็นคนใช่ไหมเนี่ยก็เฮ้ยก็คนเลยสิฉันเองก็จะแต่งงานแบบธรรมดาแต่คนธรรมดาเหมือนกันแท้ๆแต่ทำไมถึงไม่ได้แต่งกันเล่ามาเต็มล้วนเอาล่ะงั้นไปทำความสะอาดเล้าไก่ดีกว่าเนาะฉันก็จะไปช่วยด้วยนะคะฉันก็รอด้วยสิคะงั้นเราไปเตะบอลกันดีกว่าไหมพวกเราพวกผู้ชายอะนะไปเถอะไปเร็วให้ฉันเล่นด้วยสิไปเถอะ